บางคนไม่เดินทางก็เกิดอุบัติเหตุได้อุ้ยอันนี้หวาดเสียวระมัดระวังนะปกติอะโวคาโดนี่หลายคนชอบใช่ค่ะหนูชอบทานอะโวคาโดมาเพราะว่าแบบว่ามีเวลาลดน้ำหนักจะทานอะโวคาโดกับน้ำผึ้งหรือว่าเอาอะโวคาโดกับสลัดอย่างเงี้ยแล้วแต่มันช่วยยังไงมันช่วยไงหนูว่าอะโวคาโดมันมีวิตามินสูงและให้พลังงานสูงมีไขมันดีสำหรับคนที่ดูแลเรื่องคอเลสเตอรอลอันนี้ช่วยได้ปอกยากไหมถ้าปอกเองคือแค่ดูว่าสุกไม่สุกก็ยากแล้วคืออะโวคาโดบางทีมาวันนี้แข็งเฮ้ยกินไม่ได้ผ่านไปแป๊บเดียวนิ่มเละกินไม่ได้หนูว่าเคยนะว่ามันจะผ่ายากผ่าง่ายคือผ่าง่ายแต่เวลาตะแงะเม็ดออกอ่ะบางทีเขาใช้ช้อนคว้านแล้วก็บางคนไม่ถนัดเอามีดไอ้ไม่ได้เรื่องจริงนะคือกริสเข้ามือทำไงอ่ะมาก็นี่ไงมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคือมิกทองระยะเนี่ยเขาก็โพสต์เขียนบอกว่าปอกผลไม้เป็นเหตุมีดบาดลึกครับเส้นเอ็นที่นิ้วเส้นเอ็นที่นิ้วขาด2เส้นต้องใส่เฝือกอย่างนี้เลยเหรอพี่ขาด2อ้ายต้องถอดมาอย่างงี้ไม่ดูได้มั้ยเสียวก้นน่ะนี่ฮะฮะเสียวอะไรนะเสียวก้นน่ะเสียวบึ๊บๆอ่ะเมื่อกี้หนูเพิ่งจะพูดว่าเสียวบึ๊บๆเสียวก้นบึ๊บๆแล้วเป็นเสียวอ่ะเหมือนนั่งรถไฟห่ออ่ะคือบางคนกลัวรอยแผลแบบมีดบาดจริงๆนะมันดูแบบหวัดเสียวอ่ะไม่กล้าดูเลยอ่ะแล้วเขาว่าไงต่อเมื่อคืนรับการผ่าตัดต่อเส้นเอ็นเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงครับทีมข่าวของเราอยากรู้มากเลยว่ามิกเนี่ยไปปอกผลไม้ชนิดไหนปอกยังไงมีอะไรผิดพลาดตรงไหนจะมิกจ๋ามีถึงเฉาะเฉือนเข้าไปลึกถึงขนาดเส้นเอ็น2เส้นขาดขนาดนั้นน่ะอยากรู้จังเลยจ๋ามิกจ๋าสรุปก็คือผลไม้ที่เราว่ากันมาต้นรายการนี่แหละอะโวคาโดนะจังหวะที่ผมเอามีดเห็นไหมนี่ไงจังหวะที่จะเอามีดงัดเมล็ดมันออกแล้วมือนิ้วหนีได้งัดเวลางัดงัดยังไงงัดทั้งงัดทั้งงัดเฮ้ยงัดทั้งงัดทั้งงัดคนกำลังจะไปหาหมอจะมางัดทั้งงัดอะไรล่ะกำลังจะงัดเม็ดออกเนี่ยมิกบอกมันพลาดไปเฉือนนิ้วฮะแผลลึกมากตกใจมากตอนนั้นจังหวะนี่เลือดอาบรีบไปโรงพยาบาลคุณหมอตรวจเบื้องต้นบอกโอ้โหแผลลึกมากคุณหมอเฉพาะทางต้องมาตรวจอย่างละเอียดเจอว่าไปแล้วเส้นเอ็นขาดไป2เส้นคุณหมอเข้าผ่าตัดด่วนตอนเที่ยงคืนตอนนั้นเลยนะโอ้มันไม่ได้แค่เย็บนะมันคือต้องผ่าตัดเลยอ่ะอันนี้เล่าประสบการณ์ส่วนตัวพี่เคยเส้นผมเคยเส้นเอ็นขาดแต่เป็นนิ้วชี้เท้าซ้ายจริงๆวิธีเย็บมันต้องเย็บ2ชั้นคุณผู้ชมจินตนาการแล้วต้องระมัดระวัง1แผลมันผ่าลึกเข้าไปต่อเอ็นชั้นแรกต่อเอ็นก่อนต่อเอ็นแล้วนี้2เส้นต่อเอ็นให้มันเชื่อมเรียบร้อยล้างจากนั้นปิดแผลข้างนอกแล้วคิดดูไอ้วันแรกที่มือจะต้องเอาไปใช้ของพี่นี่ทรมานมากคือเป็นนิ้วเท้าซ้ายนึกว่าไม่มีอะไรวันรุ่งขึ้นจะเดินลงจากเตียงพอนิ้วเท้าแตะพื้นเท่านั้นแหละเดินไม่ได้เจ็บก็เอ็นมันต่อกันอยู่มันเสียวหรือมันเจ็บหรือมันยังไงมันเจ็บพี่ไปโดนอะไรมาตอนนั้นอะกระจกตัดกระจกหักยกถือกระจกถือกระจกหักคาตรงกลางโบ๊ะไม่ฟังปากฉลามทิ่มทะลุรองเท้าบ้วโดนนิ้วนิ้วชี้เท้าซ้ายดีนิ้วไม่ขาดย้ายฉากนี่แหละเพื่อนหนูเพื่อนหนูทำไมรู้ป่ะเป็นไงเป็นไงแค่ทำขวดน้ำหอมตกเออเป็นไงเหลี่ยมนี่แหละตกโดนเท้าก็ขาดเหมือนกันฉันจะบอกว่าขอโทษนะเธอขวดน้ำหอมมันตกอ่ะมันจะไปเฉือนเส้นเอ็นขนาดไหนเพื่อนบอกมึงน้องมาดูเลือดเยอะเลยอ่ะจ๊ะต้องระมัดระวังเนี่ยคุณมิกเขาก็มาโพสต์ไปอุทาหรณ์เนี่ยนะเขาบอกว่าคุณหมอผ่าตัดด่วนเลยคือต้องดูแลให้แผลไม่ติดเชื้อแล้วมันก็จะเจ็บตอนที่แผลหายต้องทำกายภาพนิ้วนี่แหละที่พี่เต้นบอกมันเจ็บเนี่ยต้องทำให้งอได้เต็มที่เหมือนเดิมเขาบอกตอนนี้น่าจะใช้เวลารักษาประมาณเดือนกว่าเลยนะตอนนี้คือพักงานยาวๆเลยจ้ะนี่อันนี้เดานะถ้ามันเป็นถ้าดูจากภาพเนี่ยเป็นมือเอ็นที่นิ้วซ้ายใช่ป่ะซ้ายดูจากขวาเออกำลังจับอย่างนี้แล้วนิ้วโผล่มาอย่างนี้กำลังจังหวะงัดดีดไปฟืบเรียบร้อยเนี่ยฟืบอันนี้เราก็จินตนาการเองไปฟังมิกเล่าอันนี้สัมภาษณ์เอ็กซ์คลูซีฟมาเลยนะฮะกำลังจะปอกอะโวคาโดครับเพราะว่าอีกวันจะไปทานที่กองถ่ายอะไรเงี้ยแต่ว่าจังหวะที่จะเอาเม็ดอะโวคาโดออกครับผมก็เอามีดจะทิ่มไปที่เม็ดเพื่อที่จะดึงออกใช่ไหมแต่ว่าจังหวะนั้นนะครับมันฉลับครับแล้วก็ไปโดนนิ้วฮะแล้วก็จังหวะที่รู้สึกคือเห็นเลยว่าลึกมากครับผมก็เลยแบบรีบประคบน้ำแข็งแล้วก็แบบรีบไปโรงพยาบาลแล้วก็โชคดีที่แบบพี่ข้างบ้านเขาก็อยู่ด้วยว่าให้เขาช่วยขับไปให้ด้วยเพราะเราก็แบบกุมมือไปแล้วข้างหนึ่งอะไรเงี้ยฮะคือปกติเนี่ยผมก็ปอกอยู่แล้วครับเป็นสิบครั้ง20ครั้งไม่เคยเป็นครับแต่ว่าเมื่อวานน่าจะแบบฟาดคอครับอยู่บนรถกำลังจะถึงโรงพยาบาลรู้สึกแบบเหมือนหน้าจะมืดด้วยอะไรเงี้ยฮะตามคุณหมอเฉพาะทางเลยครับกลางคืนเลยฮะคุณหมอก็น่ารักครับคุณหมอก็มาดูให้แล้วคุณหมอก็เช็คตัวอีกทีนึงแล้วสรุปว่าเป็นเส้นเอ็นขาด2เส้นครับเส้นเอ็นที่นิ้ว
ับลึกมากคุณหมอบอกว่าลึกมากครับเส้นเอ็นที่นิ้วมี2เส้นอยู่แล้วครับแล้วก็ขาด2เส้นเลยฮะคุณหมอก็บอกวิธีการรักษาคือต้องเข้าห้องผ่าตัดแล้วก็ต้องเย็บเส้นเอ็น2เส้นให้มันมาเชื่อมกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกคุณหมอว่างั้นจัดการได้เลยครับเข้าห้องผ่าตัดได้เลยก็เมื่อคืนตอนเที่ยงคืนครับเข้าห้องผ่าตัดแล้วก็ผ่าตัดเสร็จประมาณ 2:00 ครับของเมื่อคืนครับ2อาทิตย์แรกครับต้องป้องกันไม่ให้ติดเชื้อครับเพราะว่าคุณหมอว่าแผลค่อนข้างลึกเค้ากลัวว่าจะติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบห้ามโดนน้ําแล้วก็ต้องแบบต้องมาล้างแผลทุกวันที่โรงพยาบาลหรือว่าหลังจากอาจจะแบบวันเว้นวันอะไรเงี้ยครับเพื่อให้แผลไม่ติดเชื้อครับเราเห็นว่าไม่ติดเชื้อละก็จะต้องถอดไหมมาตัดไหมออกแล้วก็หลังจากนั้นถอดเฟือกแล้วก็ต้องกายภาพบำบัดครับให้แบบให้นิ้วเรางอได้สุดเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเราเกรงใจเรื่องของกองถ่ายเรื่องของงานที่เราแบบค้างไว้อะไรเงี้ยเพราะทุกอย่างต้องหยุดหมดเลยครับประมาณเดือนหนึ่งถึงเดือนครึ่งอะไรเงี้ยจากที่คุณมิกเล่าให้ฟังแหละน่าจะเป็นอุบัติเหตุที่ไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะเกิดขึ้นแต่อย่างที่ผู้ชมพูดแหละปลายมีดอาจจะไปปักแล้วมันคมอ่ะพี่คุณผู้ชมหรือบอกนะตอนนี้สงกรานต์อยู่บ้านล้างจานญาติมาเยอะบางทีเราไม่รู้นะพี่เนาะหมูกระทะกินไม่ค่อยพรุ่งนี้เช้าค่อยล้างมีดเมิดสุ่มไปมือล้วงเข้าไปอ้าวคุณพ่อคุณแม่จ๋าต้องระมัดระวังนะเป็นห่วงนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋ามันเกิดได้หลายอย่างนะแล้วก็ไม่ใช่เป็นห่วงแค่พ่อจ๋าแม่จ๋านะเป็นห่วงตัวเองด้วยเพราะเมื่อกี้พอบอกปุ๊บใช่ไหมตอนแรกจะมีแผนว่าเดี๋ยวจะไปทำหมูกระทะซื้อกินแล้วกันซื้ออะไรกินหมูกระทะทำหอยดองแหมวันนี้ก็มิกจะออกจากโรงพยาบาลแล้วก็จังหวะที่มันยากที่สุดคือการกายภาพบำบัดนิ้วนี่แหละมันจะงอเนี่ยนะ